นั่งก็ให้เห็นโทษของกิเลสภายในตัวอยู่เสมอยืนเดินนั่งนอนขบฉันทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความรู้สึกมีสติในลักษณะของผู้เห็นภัยอยู่เสมอนั่นแหละถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงได้พูดกับท่านหญิงทองหลังจากสามสี่เดือนมันเป็นยังไงไม่ทราบทำไมเป็นแถวแบบนี้เจ้าแบบหนึ่งขึ้นมาช้าอย่างนี้หวานแล้วเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแล้วซดกันเป็นแถวมันก็เคยอยู่ตั้งแต่นั่นมาแล้วทำไมมันต้องให้เป็นอย่างนี้มันคือความเห็นภัยความติดรสติดชาติความเห็นแก่ความอร่อยอร่อยเป็นข้าศึกกับธรรมทั้งนั้นในเรื่องธรรมและละเอียดมากสุดเด็ดอยากเข้าใจว่าเป็นธรรมดานะเหมือนท่านอาจารย์นั่นท่านแสดงออกมาเราซึ้งดีกว่ายิ่งซึ้งเข้าไปทุกวันผมไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันนะช้อนตักลงในบาตรมันขวางในจิตเลยนั่นแปลว่าขวางในจิตท่านจะนั่งกับจิตเรามันเป็นยังไงจิตท่านเป็นจิตไม่มีกิเลสจิตที่เป็นกิเลสปิยาเป็นกิเลสแทรกเข้าไปท่านรู้ทันทีมันไม่ใช่ลักษณะของความเห็นภัยเป็นไรมีอะไรก็ฟาดลงไปนั่นนะมีมากมีน้อยไม่สนใจหรอกว่าอาหารดีไม่ดีมีมากมีน้อยมีเท่าไรก็ฉันไม่ทำเรื่องพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นนั่นจึงชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยเป็นว่านั่นแหละคำพูดของพูดไม่มีกิเลสพูดกับความรู้สึกของเราการกระทำของเราที่มีกิเลสมันขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลามันพากันฟังอย่างถึงใจนะถ้าเราจะพูดทางสนังกระฉานเป็นหลักใจสังฆังสนังกระฉานในวงปัจจุบันนี่ก็มีพระแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นหลักสังฆังสนังกระฉานอย่างตายใจได้ไม่มีสงสัยมีอยู่กับท่านแล้วหายสงสัยไม่มีอะไรเลยในจิตถึงได้น้อมรับถึง 100% ไม่มีตายก็มอบให้เลยกิริยาการของท่านแสดงออกทุกอย่างเป็นลักษณะของผู้เห็นภัยคือตื่นตัวอยู่เสมอนั่นแหละคือผู้เห็นภัยการขบการฉันมีอะไรท่านสอนไปตามเรื่องตามราวที่เกิดขึ้นมีความมุ่งมั่นอยู่กับธรรมแล้วอะไรก็ไม่กังวลการขบการฉันอะไรได้หมดอาหารประเภทใดไม่ขัดกับหลักธรรมหลักวินัยดังพระพุทธเจ้าเสด็จออกไปทรงผนวดไปเป็นคนขอทานจากความเป็นกษัตริย์ลงถึงขั้นเป็นคนขอทานธรรมดาทั่วไปเหมือนโลกเขาตั้งแต่ก่อนไม่มีศาสนาท่านทำไมท่านทำได้ที่ดีเวลาจะฉันเหมือนกับว่าไส้มันจะทะลักออกมามันฝืนมันก็มีอุบายแก้ด้วยความฉลาดแล้วผมไม่ทันก็ของที่ในบาทก็เป็นของปฏิคูลก็อยู่ในท้องเราถ้าไม่เห็นว่ามันปฏิคูลมันยิ่งร้ายกว่านั้นเนี่ยท่านแก้ป้าไหมเพราะอาหารของคนขอทานก็อย่างว่าเขาจะได้ของดีของดีอะไรมาให้ทานท่านเนื่องจากศาสนาว่าทำบุญให้ทานอย่างนั้นไม่มีสูงมากไม่มีนักบวชที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่างพุทธศาสนาในระยะนั้นก็ยังไม่มีเป็นนักบวชอย่างที่เราเห็นนี่นะเวลาถีนิครนหรือสีดาบทก็ท่านทานสิธรรมดาธรรมดาเขาให้ประเภทธรรมดานั่นเขาให้ด้วยศรัทธาความเชื่อความสงสัยเคารพนับถืออะไรเหมือนให้ทานแก่พระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่ในศาสนาดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ท่านจะหาของเหลือเฟือมาจากไหนเราอยากให้ที่เด็กเหยียบย่ำทำลายจิตใจได้เป็นนักปฏิบัติต้องเป็นนักต้นคว้าเป็นนักเหตุผลเป็นผู้มีความรู้สึกเร็วต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับตนนี่เป็นอันดับสำคัญผู้พ้นจากทุกข์โดยลำดับเป็นสังฆังสนังกัจฉามิของพวกเราท่านทั้งหลายในครั้งพุทธกาลพระสงฆ์สาวกที่ออกมาบวชมาจากสกุลใดบ้างเราก็เห็นกันทุกคนสกุลกษัตริย์ก็เยอะ
พระมหากษัตริย์ก็เยอะเชื้อพระวงศ์กษัตริย์ก็ไม่น้อยเศรษฐีมหาเศรษฐีดุงพีรองกันลงมาจนกระทั่งพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาเอามาบวชแล้วเข็นทิศทางเดินของท่านตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานเหมือนกันหมดแล้วเมื่อเข็นทิศทางเดินตรงแนวนั้นความภาคเพียรทุกสิ่งทุกอย่างอากับกิริยาที่แสดงออกจะไม่ตรงแนวได้ยังไงเพราะอันนั้นเป็นเหมือนแม่เหล็กและดึงดูดเครื่องสนับสนุนอะไรให้เป็นไปตามนั้นทั้งนั้นเครื่องสนับสนุนคือความเพียรความพอใจความอดความทนเครื่องบุกเบิกก็คือสติกับปัญญาบุกเบิกไปเรื่อยฟาดฟันไปเรื่อยถึงได้กลายเป็นพระสังฆังเป็นนางกระฉามนี้พวกเรานั่นหลักครั้งพุทธกาลท่านเดินท่านเดินดำเนินอย่างนั้นเราจึงต้องคำนึงเสมออย่าไปดูไอ้สิ่งไหนที่จอมปลอมมันเป็นเงินอย่าเอามาเป็นแบบเป็นฉบับพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสดาจอมปลอมธรรมไม่ใช่ธรรมจอมปลอมพระสงฆ์ที่เราถือเป็นแสนะไม่ใช่จอมปลอมเป็นหลักใจได้อย่างแม่นยำไม่มีเคลื่อนคลาดมันมีแรงสงสัยท่านเหล่านี้เป็นท่านผู้วิเศษโดยตรงตามหลักธรรมชาติด้วยเป็นผู้วิเศษตามคำเล่าลือจากหลักธรรมชาตินั้นด้วยเราจึงยึดท่านเป็นหลักเสมอหลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละคือหลักศาสดาหลักของพระสงฆ์สาวกหรือดวงใจของพระพุทธดวงพระทัยของพระพุทธเจ้าและดวงใจของสาวกอรหันต์ทั้งหลายอยู่ที่พระธรรมพระวินัยยึดนี้เป็นหลักท่านอ่านไปตรงไหนว่าควรหรือไม่ควรให้เหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงชี้บอกอยู่ต่อหน้าต่อตานั้นหรือพระสงฆ์สาวกที่ชี้บอกอยู่อันนี้ไม่ควรอันนั้นไม่ควรอันนั้นอย่าทำเหมือนท่านประทานด้วยพระโอษฐ์อย่างนั้นแปลว่าไม่พูดว่าทำไม่ได้นี่แหละที่เราถาคตบัญญัติไว้จะเป็นศาสดาแทนเราถาคตเมื่อเวลาเราผ่านไปแล้วโอ้ไม่มีอะไรที่จะเพื่อนขาดแม่นิดหนึ่งจึงมาทำทั้งหมดที่แสดงไว้ก็ดีพระวินัยก็ดีเหมือนองค์ศาสดาชี้บอกอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยละการดำเนินเพื่อความมั่นใจของพวกเรายาวถือกายเป็นศาสดาเป็นเนตรตีแบบฉบับดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเขียนไว้ในมุตตไทยตอนนั้นท่านกระทบกระเทือนโลกธรรมนี่แหละเพราะท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้บุกเบิกไปที่ไหนก็ที่แรกเขาไม่เคยรู้เคยเห็นก็ต้องคาดต้องค้านต้องหยีบต้องขวางไม่ว่าที่ไหนไปที่ไหนเป็นแต่ท่านเป็นจอมปราบท่านหลบท่านหนีเอาจนได้มันไม่กระทบกระเทือนผู้ใดบางทีจิตใจมันก็มีลักษณะแปลกๆขึ้นมาที่ถือว่าเป็นข้าศึกแก่ตัวเองท่านก็แก้ปุ๊บปุ๊บแล้วอุบายต่างๆก็แสดงขึ้นภายในจิตท่านอย่าให้เราถือให้ถือเราตถาคตเป็นศาสดาอย่าไปถือปากสกปรกเป็นศาสดาเรื่องของฉันฉันนินทาเป็นเรื่องของโลกธรรมมีมาแต่ดั้งเดิมตถาคตก็เกิดในท่ามกลางของโลกธรรมแล้วก็ไม่ติดโลกธรรมเราเป็นอุติตถาคตก็ต้องดำเนินอย่างนั้นโลกหาประมาณไม่ได้ธรรมวินัยนั่นแหละคือประมาณอันเหมาะสมอย่างยิ่งให้ยึดเป็นหลักอย่าไปสนใจกับสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายเหล่านั้นนะมีการเขียนที่เขียนไว้ในมุตตไทยนิดเดียวท่านพูดท่านฟังเรื่อยๆเหล่านี้เพราะอยู่กับท่านมาเป็นเวลาหลายปีทำไมจะไม่ฟังสิ่งสำคัญสำคัญทำอะไรสำคัญสำคัญนี่แหละหลักท่านดำเนินท่านดำเนินขอให้พากันยึดหลักให้ดีอย่าไปสนใจกับสิ่งใดในโลกนี้ให้มาเป็นเครื่องกีดขวางถ่วงธรรมภายในใจให้เนิ่นช้าให้มุ่งต่ออันต่อธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างไรอย่างเดียวนี่เป็นหลักเป็นเกณฑ์อันนี้เป็นความสุขอยู่คนเดียวเป็นความสุขรื่นเริงต่างองค์ต่างท่านที่อยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยมีความรู้ความเห็นอย่างเดียวกันนี่มันก็มีความรื่นเริงประดับขึ้นกันและกันให้สวยงามและเป็นเครื่องค้ำชูให้มีความอบอุ่นต่อกันจำนวนมากจำนวนน้อยไม่สำคัญมันความที่จิตใจเป็นหลักเป็นธรรมด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันได้ทั้งนั้นทุกคนที่ไหนก็คนเกิดที่ไหนก็คนเกิดในบ้านก็คนเกิดในป่าก็คน
เกิดในเมืองก็คนเกิดในกรุงก็คนเกิดประเทศเขตแดนทวีปใดก็คนหลักคำว่าคนนี่คือความสมบูรณ์เต็มที่แห่งมนุษย์ของมนุษย์แล้วถือเอาตรงนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าพาดำเนินใหม่ไม่ถือชาติชั้นวรรณะใดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ตถาคตจึงมีทุกชาติชั้นวรรณะเป็นลูกตถาคตทั้งนั้นผู้ใดมีความเชื่อความมั่นใจปฏิบัติตามพระองค์ท่านนั้นไม่ว่าจะเกิดในที่เช่นไรชาติท่านมันน่าใดสามารถที่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกันหมดในสถาก็ทรงโปรดเต็มที่เช่นเดียวกันไม่ทรงแยกเป็นจัดเป็นส่วนฝ่ายนั้นฝ่ายนี้แบบโลกที่ทะนงตัวแล้วเหยียบคนนั้นยกตัวขึ้นมาแบบของโลกมันเป็นอย่างนั้นคล้ายๆก็อยากจะยิงอยากจะดังอยากมีเกียรติยศชื่อเสียงมีชาติท่านมันน่าอันสูงธรรมชาติแท้ๆก็คือคนมีหลักความจริงนี้เป็นหลักที่ถูกต้องสิ่งนั้นเป็นเครื่องเสียดสีกันขึ้นมาต่างหากไม่ใช่เป็นเรื่องความจริงความจริงตามสมมติอันแท้จริงก็คือคนนั้นเสมอภาคกันหมดแล้วคำว่าคนด้วยกันถึงจะเป็นภาษาใดก็ตามถ้าอยู่บ้านใดเมืองใดก็มีภาษาของตนเป็นเครื่องใช้เข้าใจกันแล้วก็เป็นอันถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่นกสัตว์ต่างๆเขามีภาษาของเขาเองเขาก็จะสะดวกสบายเข้าใจซึ่งกันและกันได้เห็นได้มนุษย์เรารู้เรื่องของกันอยู่แล้วจะไม่เข้าใจกันได้เนี่ยลูกศิษย์ตถาคตเป็นอย่างนั้นจะเกิดมาในสถานจากสถานที่ใดๆก็ตามมาเข้าสู่หลักธรรมวินัยว่าแนบเนียนด้วยกันไปหมดเพราะธรรมวินัยเป็นสิ่งที่กลมกล่อมจิตใจให้มีความแนบเนียนหรือแนบแน่เท่านี้ต่อกันโดยลำดับการปฏิบัติเคยพูดให้ฟังเสมอนอกจากหลักการแห่งการปฏิบัติที่อธิบายมาแล้วเบื้องต้นพระพุทธเจ้าและสงฆ์สาวกท่านพาดำเนินท่านดำเนินอย่างนั้นถือจิตตภาวนาเป็นสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดแต่เราเป็นธรรมดาอันตรสัตว์เขาก็ทำดวงทำรังทำนั่นทำนี้ค้นคว้าตามสภาพของเขามนุษย์เราที่มาบวชเป็นพระก็มาจากคนมีบ้านมีเรือนพระก็มีที่อยู่ที่อาศัยมีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรขาดตกบกพร่องก็จำเป็นจะต้องขวนขวายเช่นเดียวกันในกิจที่สมควรแก่สมณะที่จะต้องทำก็ต้องทำแต่ว่าให้เป็นการพร่ำเพรื่อเป็นการวุ่นวายจนถึงกับเป็นอารมณ์วุ่นวายกับสิ่งนั้นและในขณะเดียวกันก็เป็นการเหยียบย่ำทำลายจิตใจของตัวลงไปด้วยเพราะความกังวลเป็นสำคัญเป็นข้าศึกให้ระมัดระวังนี่จึงได้พยายามระวังเสมอแล้วคิดไว้ก่อนแน่ใจว่าไม่ผิดอย่างคิดดูยังเคยพูดให้ฟังแล้วพระเจ้าอยู่หัวจะถวายเงินทั้งถ้าสร้างโบสถ์ทั้งหลังเรายังไม่อาจรับได้นะองค์ไหนที่พระเจ้าอยู่หัวถวายเงินสร้างโบสถ์ทั้งหลังไม่รับตรงนี้หลักธรรมที่เราเล็งอยู่นั้นที่เรากราบไหว้บูชาเป็นขวัญใจอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งที่ใหญ่โตยิ่งกว่าใดที่เราจะเทิดทูนอย่างสุดชีวิตของเราสิ่งเหล่านั้นเราไม่เทิดทูนเลยนะครับเรื่องการสร้างโบสถ์สำหรับวันนี้ไม่มีความจำเป็นอะไรสิ่งใดที่จำเป็นแล้วก็ทำสิ่งนั้นเช่นจิตตภาวนาเป็นงานจำเป็นอย่างยิ่งนี่ทำตามโมโสทางกรรมทำที่ไหนก็ได้ตามร่มไม้ชายเขาที่ไหนก็ได้ไม่ขัดข้องอะไรตามหลักข้อในจริงๆแล้วไม่มีอะไรขัดข้องการสร้างโบสถ์สร้างวิหารจึงควรให้เป็นที่เป็นฐานไม่ใช่จะสร้างดาบไปหมดสร้างโบสถ์หลังหนึ่งเป็นยังไงตั้งแต่เริ่มแรกตกลงกันกับช่างเขาที่จะต้องจัดต้องทำแล้วเป็นยังไงทางนี้จะต้องเปิดตั้งแต่นี้จนกระทั่งถึงที่สร้างโบสถ์บุกเบิกไปหมดยิ่งกว่าโรงงานแล้วมีทั้งหญิงทั้งชายที่เข้ามากองนี้ทั้งช่างทั้งพวกคนงานแล้วไม่ทราบมาจากแห่งผลตำบลใดบางราก็ไม่เคยรู้เลยว่าศาสนาเป็นยังไงความเป็นระเบียบเรียบร้อยมาให้เราให้เป็นความสงบแก่เราได้ยังไงมันก็เหมือนเอาเทวทัตมาทำลายวัดนั่นเองแล้วตั้งแต่ขณะที่เปิดโอกาสตกลงกันเรียบร้อยแล้วนั้นน่ะไม่ว่าคนว่ารถว่ารายมาอยู่ตลอดเวลาประตูปิดไม่ได้เลยนี่เราคิดอย่างนั้นนะทำเป็นสิ่งสำคัญมากพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีไม่ใช่นักสร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่เวลาท่านรู้อัดรู้ธรรมภายในจิตใจท่านแล้วท่านเป็นยังไงการประกาศธรรมสอนโลกยกตัวอย่างในสมัยปัจจุบันท่านอาจารย์มั่นท่านสร้างอะไร
นอกจากการสร้างจิตสร้างใจท่านเต็มเม็ดเต็มอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นสติกำลังความสามารถจนเป็นผู้ฉลาดแหลมคมเต็มภูมิและสั่งสอนโลกไปยังไงเราดูเอาคนนับถือท่านจันมั่นทั่วประเทศไทยเราตลอดทั้งเมืองนอกผลของการปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมมีใจเป็นหลักเป็นเกณฑ์เรื่องด้วยธรรมแล้วสั่งสอนโลกได้กว้างขวางขนาดไหนนี่นาสินี่แหละธรรมภายในใจใจเป็นสิ่งสำคัญมีอำนาจมากสามารถที่ทำประโยชน์ได้มากมายเมื่อมีคุณสมบัติอยู่ภายในใจแล้วแล้วบทหลังไหนที่มีอำนาจวาสนามากพระเทียบประกาศศาสนาสอนโลกสอนสงสารนั้นเขาเข้าถึงจิตถึงใจทราบซึ้งเป็นคนดีขึ้นมาได้เราเคยเห็นบทหลังไหนเราไม่ประมาทเราแยกมาเทียบเคียงกันตามหลักเหตุผลเราไม่ได้ประมาทว่าไม่ให้สร้างโบสถ์สถานที่ควรสร้างเราไม่ว่าแต่สถานที่ไม่ควรจะสร้างก็ไม่ควรที่จะมาทำลายสถานที่มีเป็นสถานที่สร้างทางด้านจิตใจให้มีหลักฐานมั่นคงแล้วพระองค์หนึ่งองค์หนึ่งได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจแล้วจะทำประโยชน์ให้โลกได้กว้างขวางมากมายเท่าไหร่เราคิดหมดแล้วเรื่องนี้เพราะฉะนั้นบรรดาท่านทั้งหลายที่มาสู่สถานที่นี้มาจากภาคต่างๆกันผมจึงเห็นใจและอุตส่าห์พยายามอบรมสั่งสอนอยู่เสมอไม่ละไม่ปล่อยไม่วางแม้จะสอนประชาชนไม่ได้ผมยังพยายามหาเวลาอบรมพระก็เพื่อประโยชน์ของพระเองด้วยเวลาพระได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังและปฏิบัติตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นหลักเป็นเกณฑ์พาจิตใจแล้วจะประกาศศาสนามันเต็มไปเองเมื่อเรามีสมบัติแล้วก็แจกจ่ายได้แต่แบบขายก่อนซื้อนั้นจมเท่านั้นแหละยังไม่รู้เรื่องอะไรสอนตนเองไม่ได้จะประกาศสอนประชาชนพลเมืองไปเลยกลายเป็นโรคนี้แล้วก็ร้ายยิ่งกว่าโรคไปอีกอย่างนั้นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางสาวกท่านที่พาดำเนินมาท่านรู้จะก่อนองค์ไหนๆก็เหมือนกันก่อนที่จะทำไปสอนโลกรู้เห็นซะก่อนไม่งั้นเอาอะไรไปสอนเขาเอาแต่คำพูดไปเฉยๆไปสอนเขามีหลักมีเกณฑ์อะไรมันก็ไม่มีที่ซึมซาบไม่อยู่ที่ยึดที่เหนี่ยวมันเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจเหมือนเรามีคุณธรรมเต็มหัวใจเราแล้วไปสอนคนนั่งเฉยๆก็มันก็มีเป็นคุณสมบัติของท่านอย่างนั้นไงผู้ที่มีธรรมภายในใจอยู่ไหนมันก็มีอยู่นั่นอยู่ว่าไหมนี่เรื่องการอบรมจิตใจมีคุณค่าอย่างนี้ดังนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานอย่าไปคาดหมายใดในวงกายกับจิตนี้อยู่ตรงนี้ในวงขันธ์5เอาให้ดีอันใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับจิตใจก็พิจารณาไปดังที่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเพราะความพัวพันความติดทั้งรักทั้งชังมันติดทั้งนั้นน่ะจิตใจมันติดทั้งรักติดทั้งชังติดทั้งโกรธทั้งเกลียดติดไปหมดเพราะฉะนั้นจึงต้องแยกคลี่คลายออกให้รู้เรื่องของเราแล้วจิตหายสงสัยแล้วถอนตัวเข้ามาเรียกว่าปล่อยวางเพราะความเข้าใจแล้วด้วยการพิจารณาคนอยู่ท่านก็ไม่ไปที่ไหนนั่นก็รวมมาที่ใจเมื่อใจไม่กังวลวุ่นวายเพราะปัญญาหวั่นล้อมให้ทราบเรื่องราวหมดแล้วใจก็ไม่ไปกังวลนี่จะทำสมาธิภาวนาก็สงบสะดวกสบายจิตใจมีความสงบร่มเย็นเอาคลี่คลายทางด้านปัญญาอย่าอยู่เฉยๆถึงการเวลาที่จะควรพิจารณาปัญญาเป็นสิ่งสำคัญอยู่มากสติเป็นภาคพื้นเป็นเครื่องควบคุมงานให้เป็นไปด้วยความเจาะจงเป็นไปด้วยความรู้สึกตัวเป็นไปด้วยเจตนาปัญญาเขาทำหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อเห็นผลแห่งการพิจารณาได้มากได้น้อยแล้วปัญญาก็ขยับเพราะความมีเกียรติใจเหมือนกับเราค้าอะไรที่มีกำไรขึ้นมาเจ้านักการค้านั่นก็มีความขยันหมั่นเพียรแต่ว่าค้าอะไรก็ซื้อสิบขายห้าซื้อสิบขายห้ามันขาดทุนกับทุนแล้วก็ขี้เกียจของเรามาซื้อห้าขายสิบซื้อห้าขายสิบไม่กำไรทับทุกเลยอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจจะพยายามภาวนาด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วจะต้องเป็นซื้อห้าขายจิตไม่สงสัยจะไปนั่งหรือเฉยเหมือนหัวตอไม่มีความรู้สึกอะไรกับอัดกับทำแต่ไปวุ่นวายอยู่กับโลกภายนอกซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสปัญหาล้วนๆแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะมาทับถมจิตใจให้มีความอับเฉายิ่งขึ้นไปเมามัวซื้อแต่ซ้ำมัวคิดมัวอ่านไม่รู้อ่านรู้ทำเป็นยังไงเดินจงกรมก็เลยมีถึงแต่การก้าวขานั่งสมาธิก่อนสักแต่ว่ากิริยาและมีแต่กิริยาความทำจริงๆคือจิตนั้นเป็นไปตามโลกตามสารรูปเสียงเครื่องเครื่องแล้วกันอดีตอนาคตวุ่นไปหมดภายในจิตใจจะเอาอะไรมาเป็นกำไรมันก็มีแต่ขาดทุนผลปีแล้วที่นี่เจ้าของขี้เกียจที่นี่นะจะว่าเพราะเจ้าของทำทางขี้เกียจให้เจ้าของเองเจ้าของก็เดินเองผลของความขี้เกียจคือกองทุกถมหัวใจทุกภพทุกชาติเป็นไปเพราะความขี้เกียจเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นจึงเห็นความขี้เกียจเป็นโทษ
ถึงภัยแห่งความขี้เกียจแล้วพยายามพลิกการเปลี่ยนแปลงสติปัญญาเพื่อลบล้างความขี้เกียจด้วยอุบายต่างๆอยู่เสมอนั่นแหละคือผู้ฉลาดสร้างตัวของเราเนี่ยสำคัญมากยิ่งกว่าสร้างอื่นใดจะหนักจะเบาก็ช่างเถอะมันเท่าตัวของเราเนี่ยมันไม่สุดวิสัยของงานนะของเราของกำลังของเราไปได้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้พอเหมาะพอสมกับเราอยู่แล้วเช่นปริมาณแห่งธรรมที่พอประมาณก็แปดหมื่นที่พันธรรมขันธ์แล้วสรุปลงแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือโพธิวิกิยธรรมสามที่เจ็ดประการนี่ถ้าหลงแล้วก็ไม่เห็นมากมายก็อยู่ในวงการกับจิตของเรานี่ทั้งนั้นทำไมเราจะทำไม่ได้เดินจงกรมมันสืบเนื่องไปโดยลำดับด้วยสตินั่งสมาธิมันสืบเนื่องไปโดยลำดับการบังคับบัญชาตนอยู่เสมอนั่นแหละคือผู้มีความเพียรเราจะเห็นว่าการบังคับบัญชานั้นเป็นเสี้ยนเป็นหนามแล้วการต่อยตามอำเภอใจนั้นมันเป็นคุณงามความดีนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสมันกระซิบกระซาบมันแทรกเข้าภายในจิตใจจนลืมเนื้อลืมตัวไปแล้วเห็นความเพียรนั้นเป็นค่าต่อตนเห็นกิเลสก็เป็นนี่เป็นสหายนั่นแหละมันตายไม่มีหยุดมีย่างเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดนั้นจะเอาให้จริงจังที่อยู่ก็รู้สึกว่าเหมาะสมสถานที่นี้ถึงจะไม่เป็นมหาวิทยาลัยอย่างข้างพุทธการอยู่ตามป่าตามเขานั่นก็ตามแต่ก็เป็นป่าเป็นที่เหมาะสมเราพยายามช่วยเหลือทุกด้านทุกทางเพราะเห็นใจหมู่เพื่อนเราพูดได้ใครจะมาเกี่ยวข้องที่สุดไม่ว่าจะท่านมาหน้าใดเข้ามาเกี่ยวข้องเราพูดได้ทั้งนั้นเหตุผลมีแล้วเราพูดได้เราไม่เกรงผู้ใดในโลกอันนี้เราเกรงตั้งแต่ธรรมเคารพธรรมมากยิ่งกว่าเคารพผู้อื่นใดสิ่งใดในโลกนี้มาถึงการที่จะพูดโดยอัตโดยธรรมแล้วเราพูดได้ไม่ให้ใครไปรบกวนเวลานี้ท่านภาวนานะอย่าไปกวนท่านนะเนี่ยเราบอกแล้วท่านทำงานของท่านนะเวลาไปเอทโลโฮเฮไปท่านยิงเสียนก็หลบหลีกหนีเสียนั่งภาวนาก็หลีกไปเสียเดินกำลังเดินยังกลมอยู่ก็หลีกไปเสียทำให้เสียการเสียงของท่านไม่ควรไปรบกวนในเวลาเช่นนี้เวลาไหนที่เหมาะสมเราก็บอกเป็นเหตุเป็นผลให้เป็นที่เข้าใจใครจะโกรธจะเครียดเราไม่สนใจกับเรื่องนั้นเพราะเราถือว่าการพูดตรงไปด้วยเหตุผลนี้เป็นความถูกต้องดีงามแล้วทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราไม่มีอะไรเป็นความเสียหายหากจะเกิดขึ้นเป็นความเสียหายก็เพราะเหตุของเขาคิดขึ้นในทางไม่ดีต่างหากที่อยู่ก็เป็นที่จำเพาะจำเพาะท่านนั่งรู้สึกมันร่างกายมันหนักให้เดินมากๆไม่ได้ทำงานก็ให้เดินมากเป็นการทำงานตั้งสติให้ดีความเพียรอยู่กับสติเป็นสำคัญการพิจารณาของเอาร่างกายของเราเนี่ยหรือร่างกายของผู้ใดหญิงชายใดก็ตามเวลาพิจารณาให้มันเห็นตามความจริงของสิ่งนั้นๆมีชื่อว่าสติปัญญามักมีได้ทั้งภายนอกภายในเพราะสมุทัยคือตัวกิเลสมันมีได้ทั้งภายนอกภายในเช่นติดรูปติดเสียงเกิดกลิ่นรสอย่างนี้มันก็เป็นสมุทัยแล้วรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายอยู่ข้างนอกไปติดอันนั้นไปติดสิ่งนี้ไปติดคนนั้นคนนี้มันเป็นสมุทัยแล้วแก้เหตุติดข้องนั้นด้วยปัญญาก็แล้วมันให้เป็นที่เข้าใจแล้วมันก็เป็นมรรคเพราะฉะนั้นการพิจารณาจะพิจารณารูปใดหญิงใดชายใดได้ทั้งนั้นพิจารณาให้เป็นธรรมเป็นพิจารณาให้เป็นอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกป่าช้าผีดิบหรือพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นความจริงด้วยกันทั้งนั้นมันได้ข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้ต้องขัดต้องขืนกันฟาดเหวี่ยงกันเต็มที่ระหว่างกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนอยู่ในดวงใจอันเดียวกันมันเป็นข้าศึกต่อกันอย่างนั้นส่วนมากมีแต่กิเลสเป็นไปได้เปรียบอยู่เสมอเราไม่รู้สึกตัวถ้าหากว่าเรารู้สึกตัวบ้างวันนี้เราแพ้กิเลสประเภทนั้นประเภทนั้นเราก็จะมีอุบายวิธีหรือมีแก่ใจที่จะฟื้นสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นกล้าแข็งแล้วต่อสู้กันอีกจนได้ชัยชนะทั้งนั้นที่เรียกว่านักรบขึ้นเวทีไม่รู้แพ้รู้ชนะมีแต่ถูกนอกลงไปนอกลงไปสลบลงไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันได้หรืออย่างนั้นมันเห็นความแพ้ความชนะบ้างที่ชื่อว่าผู้มีสติปัญญาทดสอบตัวเองวันไหนก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นเท่านั้นเห็นได้เรื่องอะไรเป็นเครื่องสะดุดใจความสงบก็ไม่ปรากฏให้เป็นเครื่องสะดุดใจอุบายสติปัญญาที่คิดขึ้นมาก็ไม่พอเป็นผลให้เป็นเครื่องสะดุดใจและมีแก่ใจที่ต้องพิจารณาต่อไปเพราะได้ผลเป็นประจักษ์เป็นเหตุเพิ่มความเพียรขึ้นแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลต้องเร่งจัดสิควรเวลาควรจะเด็ดก็ต้องเด็ดเวลาธรรมดาก็ธรรมดาว่ากิเลสมันโผล่ออกมามันแล้วก็โผล่ใส่กันรับกัน
เอาจะตายก็ตายนี่เคยเป็นแล้วนี่ไม่ได้พูดเฉยๆนะถึงเวลามันควรจะเอากันอย่างเต็มที่สุดเหวี่ยงนะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันแน่ใจเลยแล้วพูดได้อย่างเต็มปากว่าได้ผลชนะมันตัวนั้นกิเลสตัวนั้นแยกแยะไปพิจารณาเองสำหรับผู้ปฏิบัติจะดีนิสัยไม่เหมือนกันแต่พึงทราบว่ากิเลสมันชอบความอ่อนแอเสมอนะธรรมะชอบความเข้มแข็งความเข้มแข็งเป็นชนะเป็นการชนะความความฉลาดเป็นเครื่องชนะความโง่กิเลสพาคนให้โง่พาจิตใจให้โง่ตัวกิเลสนั้นไม่ได้โง่ปัญญาสติปัญญาจึงต้องไปใช้เพื่อปราบปรามความโง่อันเป็นตัวกิเลสฝังใจนั้นให้หมดไปหมดไปความสง่างามของใจไม่ต้องบอกแล้วจะค่อยปรากฏขึ้นมาเงียบธรรมสมบัติเป็นสิ่งสำคัญมากโลกขาดธรรมสมบัตินี่แหละโลกถึงได้ร้อนสมบัติภายนอกไม่เป็นประโยชน์อะไรพอที่จะให้โลกได้รับความนุ่มเย็นถ้ามันมีสมบัติธรรมสมบัติอยู่ภายในใจแล้วรักษาตัวรักษาโลกให้มีความสงบนุ่มเย็นไปมาหน้ามนุษย์เราด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งอย่างที่พวกเทวทัตเขาโจมตีบางลายก็แก้เขาไม่ได้ศาสนาเป็นยาเสพติดเหมือนกับศาสนาเป็นมีความบกพร่องคนไม่เคยอ่านไม่เคยปฏิบัติศาสนาไม่เคยรู้ศาสนาเขาหาทางแก้เขาไม่ได้ว่ากินแรงงานส่วนเกินของคนนั้นนี่ค่าอยู่เฉยๆเลยหมอกแกงไปไถนาคนเหมือนเวลาได้เข้าได้น้ำมามันก็มาหุงต้มที่แกงมันงานคนละหน้าที่นาทีเช่นไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่มันไปทำงานให้ใครตัวชาร์จแบตเตอรี่ได้มีกำลังก็จะออกจากโรงนี้การสั่งสอนอบรมคนให้มีกำลังใจเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่ไม่ใช่ศาสนาจะเป็นเรื่องอะไรคนไข้ไม่ติดยาไม่ติดหมอไม่เกี่ยวข้องกับยาไม่เกี่ยวข้องกับหมอมันจะเป็นคนดีได้ยังไงนอกจากนั้นมันก็เป็นคนตายเท่านั้นยังไงด้วยคนไข้ต้องพัวพันกับยาพัวพันกับหมอต้องเกี่ยวข้องกันถ้าคนไข้ถือว่าการรับทานยาหรือการฉีดยาเป็นยาเสพติดเกี่ยวข้องกับหมอเป็นยาเสพติดคนไข้คนนั้นมันก็ตายนะแล้วผู้มีกิเลสก็เป็นคนไข้แต่ละประเภทมีความผิดเต็มตัวไม่มีน้ำสะอาดเป็นเครื่องชำระล้างคือศาสนาแล้วมันจะหาความดีมาจากไหนคนความโลภมันก็รุนแรงความโกรธก็รุนแรงความหลงก็รุนแรงพุทธศาสนาหรือนำศาสนาเข้ามาแก้ไขดัดแปลงหรือชำระล้างสิ่งนี้ให้มันมาบางลงมันเป็นความเสียหายที่ตรงไหนนะคนดีขึ้นทุกวันอาการทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นโลกได้รับความร่มเย็นศาสนาเป็นยาเสพติดที่ตรงไหนนะเหมือนอย่างคนไข้หายด้วยยาหายด้วยหมอเป็นยาเสพติดที่ตรงไหนหาตำหนิกันที่ตรงไหนยาเสพติดเป็นสิ่งที่ให้คนเสียทั้งหากอันนี้ไม่เป็นคนเสียผู้มีอะไรติดไม่เลยมีอะไรเลยนั่นแหละคือคนตายไม่ติดอะไรไม่เกี่ยวข้องกับอะไรคือคนตายคนตายไม่สนใจกับอะไรนี่เราก็มีความจำเป็นอย่างนั้นจำเป็นกับธรรมโอสถเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเหมือนการเดินทางเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเมื่อไรแล้วทางมีความจำเป็นตลอดไปเช่นเดียวคนไข้เมื่อยังไม่หายจากโรคแล้วยากับหมอมีความจำเป็นตลอดไปที่คนไข้จะต้องเกี่ยวข้องอยู่เสมอแต่ว่าติดหรือไม่ติดก็ตามอันนั้นมันเป็นเรื่องโสกปรกปากโสกปรกมันพูดไม่มีเหตุมีผลเหตุผลแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อไข้ยังมีอยู่ตราบใดแล้วยากับหมอต้องมีความจำเป็นอยู่ตราบนั้นต้องเกี่ยวข้องกันเพื่อไข้จะได้หายอันนี้จิตทั้งเราเมื่อมีกิเลสมันหาอาสวะกำลังดำเนินมันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางจากใดเรื่องธรรมะก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเป็นเครื่องชี้บอกแนวทางเรื่อยๆเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วปุญญาปาปะไปหน้าบุคคลนั่งต่อยเองผู้มีบุญและบาปมันละเสียแล้วเหมือนเราเดินขึ้นมาบนศาลาเมื่อขึ้นถึงที่แล้วบันไดก็หมดปัญหาไปใครไปกอดบันไดไม่มีไม่มีศาสนาก็ไม่ได้สอนให้คนกอดแบบนั้นนี่นะคนที่หายโรคแล้วก็ไม่จะมากอดยาไว้กอดหมอไว้นี่ฮะหายโรคแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งกับยากับหมอคนที่ถึงจิตถึงใจเพราะศาสนา
ยังเต็มที่แล้วมันก็เหมือนกับคนไข้กับหมอนั่นเองปล่อยวางกันเองนะติดที่ตรงไหนปล่อยวางกันเองได้อย่างนั้นเวลานี้เอาให้เต็มที่ให้ติดพันอยู่นี่ครับจิตสติปัญญาเอาให้ติดพันกับกิเลสกิเลสเป็นยาเสพติดไม่ต้องพูดกันธรรมะมาแก้กิเลสเป็นยาเสพติดที่ตรงไหนตัวกิเลสตัวยาเสพติดมันติดมาตั้งกับตั้งกันแล้วจนนับพบนับชาไม่ได้พุ่นมันกี่กับกี่กันแต่เรื่องเกิดเรื่องตายมันติดหรือไม่ติดยาเสพติดหรือไม่ติดใครเป็นคนปล่อยกิเลสได้สักคนเบื่อหน่ายในกิเลสไม่เห็นมีใครวะมันติดอยู่ในหัวใจจนมองดูใจไม่เห็นเลยทำไมไม่พูดตรงนี้นะเป็นนักกีฬาต้องพูดต้องยอมรับกันสิใช้ความคิดให้ดีสติเป็นของสำคัญพูดเสมอว่าสติปล่อยไม่ได้เป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งกับตัวของเรามีสติประจำตั้งให้ดีอุบายวิธีเปลี่ยนแปลงของการภาวนาของเรานั้นมันแล้วแต่จะปลุกใจตนเองหาอุบายวิธีอะไรที่จิตจะมีความสนใจจดจ่อแล้วสติจะตื่นเนื่องกันเราพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไม่ว่าแต่คำบริกรรมจะเป็นคำเดียวพลิกหาอุบายต่างๆนานมันแล้วแต่อุบายที่อื่นใดนี่เคยทำมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่ไม่เคยทำเอาให้เข้าใจอย่างนี้พูดถึงเรื่องการพิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องภายนอกภายในสติปัฏฐานสี่กายกายานุสีหาติอัตตาวากายกายานุสีหาติมหิทธาวากายกายานุสีหาติอัตตามหิทธาวากายกายานุสีหาติพิจารณาทั้งกายนอกกายในพิจารณากายนอกบ้างบ้างกายในบ้างพิจารณาทั้งกายนอกกายในคือมันเป็นมรรคทั้งนั้นปุณณะเราสรุปความนี้มันถูกต้องทั้งนั้นแหละเวทนาเหมือนกันเวทนานอกเวทนาในเวทนานอกคือเขาเป็นนั้นถ้าเขาไม่แสดงอาการออกมาเราก็ไม่รู้แต่สำหรับการปฏิบัติแล้วถือว่ากายเวทนาคือเวทนานอกจิตตเวทนาคือเวทนาในสำหรับการปฏิบัติเรามีความรู้สึกแน่นอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ปฏิเสธเรื่องเวทนานอกเป็นเขาร้องห่มร้องไห้แสดงทุกขเวทนาขึ้นมาแต่มันอันนั้นมันห่างไกลมากต่อสัจต่อสติปัฏฐานสี่ที่มีอยู่กับตัวของเราอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วถ้าเวทนาในเวทนานอกไม่มีในกายจิตนี้จะมีอยู่ที่ไหนสติปัฏฐานสี่ก็ไม่สมบูรณ์เลยสิเรามีสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์แต่ละคนละคนนอกจากไม่ฟื้นขึ้นมาในส่วนที่ดีให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาขึ้นเท่านั้นเองเห็นทุกสมุทัยนิโรธมากแน่ก็มีอยู่ในการจิตอันเดียวกันนี้สมบูรณ์อยู่แล้วสติปัฏฐานสี่ก็มีในการจิตสมบูรณ์อยู่แล้วถ้าเราเป็นที่แน่ใจว่าสมบูรณ์อยู่แล้วนี่แม้เราจะพิจารณาเรื่องนอกก็มาประกอบกันดังที่เคยอธิบายไปแล้วก็ไม่มีอะไรขัดข้องแต่ให้เห็นอย่างนั้นอย่าไปเห็นขัดแย้งต่อธรรมอาจจะพิจารณาไปไหนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดพระเจ้าไม่สอนคนให้โง่เอาให้จริงให้จังสิให้เห็นกิเลสหลุดลอยไปด้วยสติปัญญาของเราจริงๆเป็นไปได้จริงๆที่หนึ่งพิจารณาดูผ่านมันเอาได้จริงๆจนกระทั่งมันเกิดความสงบสังเวชน้ำตาล่วงเป็นอย่างนี้หรืออสุภะเป็นอย่างนี้หรือเห็นกายเห็นอย่างนี้หรือมันออกอุทานภายในใจมันเป็นจริงๆแล้วสลดสังเวชขึ้นมาเพราะนั้นมันก็เปื่อยพังทลายลงไปลงไปมีสติปัญญาเจาะทั้งอันเจาะลงไปไหนเหมือนหนึ่งกับเอาไฟเผาไปพร้อมเลยพังลงไปเปื่อยลงไปเปื่อยลงไปกระจายลงไปเปื่อยลงไปเห็นนั่นชัดเจนไม่มีตั้งแต่ภาพนั้นกับจิตเท่านั้นจะไปคิดคาดคิดหมายกับสิ่งใดเลยจนกระทั่งมันลงถึงที่สุดของมันแล้วจิตก็เข้าใจเลยหลังชัดเจนก็ถอนตัวปุ๊บเลยจากนั้นเฮ้ยมีแต่ดินมีของปฏิกูลก็เป็นอย่างหนึ่งอยู่แล้วหรือออกทางนั้นก็ไปดินเป็นท่านดินน้ำลงไปเนี่ยมันหลงอะไรก็เป็นอย่างนี้มันเสียสันตันยองไหมลบหน้าทำของพระเจ้าวิเลศไหนมันมีอำนาจมากแหลมคมมากคือยังไงเขาไม่สวยไม่งามมันก็เสียสันว่าสวยว่างามก็เชื่อมันเนี่ยของเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงแปรสภาพอุตส่าห์เวลามันก็เป็นของจีรังถาวรเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาก็ได้ทุกครั้งหน้าตาพระเจ้าสอนนั้นพี่เหลี่ยมเป็นลบล้างหมดก็เหมือนอย่างพวกเทวทัตที่ลบล้างศาสนาทุกวันนี้มันลบล้างอย่างนั้นแหละเป็นศาสนาปัญญาเสพติดอย่างนี้นี่แหละมันลบล้างแบบพี่เหลี่ยมลบล้างธรรมนี่เองหมายจังทุกครั้งหน้าตาจิตมันไม่ได้ไปตามหมายจังทุกครั้งหน้าตาเสียมันไปแบบพี่เหลี่ยมทั้งนั้นแล้วลบล้างตัวเองลบล้างธรรมของตัวเองเสียสุภาพสุภาพก็เห็นอย่างชัดชัดแต่มันก็ไม่เห็นว่าเป็นอสุภะสุภังไม่เห็นเป็นของสวยงามอะไรอย่างนี้
มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นลบล้างธรรมถ้าเราได้รู้ตามเรื่องของธรรมที่ท่านสอนไว้ใครจะมาฝืนแบบหามดุด้วยอุปทานเต็มหัวใจให้มันกดท่วงทับจิตใจร้อนทั้งวันทั้งคืนแทบทุกข์แทบตายล่ะมันก็ต้องสลัดปัดทิ้งด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยคนเราถ้าเห็นโทษเห็นภัยเรื่องการพิจารณาจริงๆตามหลักธรรมพระเจ้ามันมีความรู้ใดขัดแย้งกับหลักธรรมพระเจ้าจริงๆแล้วจะเห็นความจริงโดยลำดับลำดับจิตใจจะปล่อยวางว่างเปล่าไปเรื่อยๆความสบายหิวหิวหิวเลยแล้วก็พุ่งอะไรอย่างเงี้ยอ้าวตรงไหนมันคล้องที่ตรงไหนขัดที่ตรงไหนตามแก้ตามปลดมันจนได้รูปนะทั้งกายกายทั้งกายนี่ก็คือกองรูปอยู่แล้วแยกแยะดูทั้งเรื่องอสุภะอสุพังความชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันต่อกันแห่งร่างกายมันก็เห็นทุกชิ้นทุกอันมันมาติดมาต่ออาศัยเส้นเอ็นรัดดึงเอาไว้แล้วหนังหุ้มไว้ฉะนั้นมันก็เหมือนหนังมันก็เหมือนหนังเอาผ้าคลุมศพนั่นแหละมันจะติดใจผ้าคลุมศพไว้มันเป็นอะไรผ้าคลุมศพนั่นมันเป็นของดีของดีอะไรศพอันนี้กับหนังหุ้มกระดูกอย่างนี้หุ้มเนื้อหุ้มปังก็ปกศพอย่างนี้มันก็เหมือนกันครับผ้าคลุมศพห่อศพนั่นพี่นั้นยังไม่เห็นความจริงนี้อุปทานมันจะหนาแน่นขนาดไหนมันก็เหมือนกับความมืดนี่แหละมันจะมืดขนาดไหนมืดมากี่กับกี่กันพอเปิดไฟจ้าเท่านั้นความมืดแตกกระจายหมดนี่ปัญญาได้จ้าลงไปตรงไหนแล้วมันแตกกระจายนัตถิปัญญาสมาอาภาอันสว่างเสมอด้วยปัญญานี้ไม่มีในโลกนี้ไม่มีอะไรสลับเสมอด้วยปัญญาพระที่ส่องมาแต่ที่แก่นั้นลงไปที่มืดพระที่ไม่ตามส่องได้ปัญญาได้ส่องได้หมดทะลุปุกลงไปหมดจริงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกทั้งสามเราชั้นใดสิ่งนั้นทั้งนั้นฉันนั้นเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันหมดแทงทะลุไปหมดด้วยปัญญาที่ซึ้งภายในใจการเรื่องการพิจารณากายที่เราที่ว่าเอาที่เราถนัดทางไหนถนัดอสุภะก็ฟาดลงไปมันเห็นเป็นกองอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกเต็มเนื้อเต็มตัวมีแต่กองอสุภะทั้งนั้นถ้าเราไม่นอนใจให้กิเลสต่ำรับไปตลอดเวลาเท่านั้นมันต้องรู้เวลาพิจารณาเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยไม่ถือก็ได้ที่มันถือก็เพราะไม่รู้เพราะความสำคัญมันมัดแน่นสำคัญว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นของเราทุกชิ้นทุกอันอะไรก็เป็นเราเป็นของเราทางก็แทรกกระสินอยู่มัดทุกสารพันร่างกายทำในหาที่แทรกไม่ได้เมื่อปัญญาสอดแทรกเข้าไปตามที่ท่านสอนไว้แล้วมันก็กระจายไปกระจายไปกระจายไปสุดท้ายเข้าใจได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยรู้รอบขอบคิดสละคืนปฏินิสังโฆสละคืนตามของเดิมเขาเสียอนาโยหมดความห่วงใยอะไรเสียได้มีเพียงขั้นนี้เท่านั้นก็เป็นความสุขมากแล้วเบาแล้วเบาแสนเบาถ้าคำละถ้าพูดถึงว่าค้าขายมีกำไรมากตั้งตนเป็นเศรษฐีได้แล้วในขันนี้เลยเอาฟาดลงไปความสุขความทุกข์มันมีอยู่ในขันนั้นก็สักเวทนาฟังที่ท่านพูดเวทนาคือความสวยมันแสดงขึ้นมาให้เราได้สวยมันปรากฏขึ้นมาสุขเกิดขึ้นมันก็ดับเสียนะเอาสัมพันธ์สาระสัมพันธ์อะไรกับมันทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุเปกขาเฉยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งทางกายและจิตใจเอาเป็นสัตว์เป็นคนเอาเป็นเราเป็นของเราที่ไหนได้หลักยันด้วยปัญญาแล้วมันก็เห็นเป็นความจริงแต่ละอย่างอย่างเท่านั้นเองสัญญาสัญญานี่สิ่งของละเอียดมากนะในวงขันธ์ห้าในรู้สึกสัญญาละเอียดมากมันเดี๋ยวมันค่อยซึมซาบไปวาดภาพหลอกของได้อย่างละเอียดละออมากสังขารมันยังมีกระเพื่อมขณะที่มันจะปรุงนี่มันรู้สึกมันจะมีอะไรๆภายในจิตแล้วก็เพื่อมตัวออกมาเป็นความปรุงแต่สัญญานี้ไม่กระเพื่อมเลยกำหนดลงไปนี่มันจะปรากฏเป็นภาพหลอกเจ้าของอยู่แล้วจิตใจมันก็อยู่กับขันห้านี่แหละเอาขันห้าเนี่ยเป็นเครื่องหลอกตัวเองมีหลอกเรื่องนั้นหลอกเรื่องนี้หลอกเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องอะไรต่ออะไรสัญญานี่มันหมายว่าภาพอะไรเนี่ยสังขารคิดไปปรุงไปตามมันเนี่ยนอนเวลาถึงขั้นควรรู้มันรู้เองที่ว่าเพราะอำนาจของปัญญาเหมือนกันว่าภาพไปไหนเมื่อกำหนดลงไปแล้วมันก็ถอยตัวเข้ามาอยู่ที่จิตที่เสียภาพก็หายเสียภาพอะไรขึ้นมาปรากฏนี้กำหนดเข้าจริงๆภาพเหล่านั้นก็ย่นเข้ามา
ก็เข้ามาสู่จิตก็แสดงว่าภาพนี้ออกไปจากจิตเห็นได้อย่างชัดเจนเนาะภาพไปปรากฏภาพอะไรแล้วก็ตามมันออกไปจากใจใจผู้ไปปรุงหลอกตัวเองต่างหากภาพมันแท้จริงนั้นไม่มีมันมีอยู่ตามนู้นต่างหากแต่ที่ภาพที่เราวาดขึ้นมันเป็นขึ้นจากใจมันหลงหลงกันท่าเอาอาการของขันที่แสดงอยู่นี่แหละมาเป็นเครื่องเพลิดเพลินดุ่มหลงเศร้าโศกเสียใจเป็นอยู่นี่ตลอดกับตลอดกันวิญญาณจะยับยับยับกระทบอะไรก็พอรู้แล้วสิ่งนั้นดับไปอันนี้ก็ดับไปพร้อมๆเป็นสาระอะไรก็เหมือนแสงห้อยหรือฟ้าแม่คิดไปพิจารณาไปทวนไปทวนมาทวนกระแสเพราะสติเพราะปัญญาไม่ให้ใจให้สิ่งอย่างนี้เพื่อจะทราบความจริงของสิ่งนี้ด้วยความสนใจมันก็รู้จนได้ขันธ์5มันมีเท่านั้นเมื่อรู้แล้วมันก็เป็นขันธ์5มันอยู่อย่างนั้นแหละเราไม่รู้มันก็เป็นมันอยู่นั้นแต่มันเป็นเรื่องของสมุทัยถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจนู่นมันออกมาจากใจสมุทัยจะแท้จริงแท้อยู่ที่ใจแต่ที่ปัญญาตีตะล่างเข้าไปพิจารณาเข้าไปเพิ่มหมวดกวดขันเข้าไปโดยลำดับจนเข้าใจเป็นระยะเป็นรักเป็นตาเข้าไปแล้วมันก็แค่เข้าไปสุดท้ายก็ไปกองอยู่ในหัวใจดวงเดียวยักออกมาก็รู้ว่ามันออกจากใจมันเสียมันจะตามออกไปทางด้านสัญญามันก็ไปไม่ได้ออกไปด้านสังขารมันก็เป็นเรื่องเป็นราวมันก็ไปไม่ได้เพราะสติปัญญาทันมันอยู่ทุกระยะพอผมยักมาเหมือนแสงห้อยพับมันก็ดับไปพร้อมเมื่อสติทันแล้วมันไม่ตอบมันไม่เรื่องราวมันไม่ต่อกันไปโดยลำดับไม่ยืดยาวเพราะสติรู้ทันมันก็ดับมันดับมันรู้ทันรู้เท่าพร้อมมันด้วยมันสติปัญญาก็ฟาดฟันหันแหลกลงไปตรงนั้นมันเหลือตั้งแต่วิชาอวิชชาก็ปิดเป็นอันเดียวกันนะมันกลมคืนแต่สมวนจิตกับสมวนอวิชชาที่เดียวกันเดียวกันนั่นแหละรักจิตสมวนจิตก็รักอวิชชาสมวนอวิชชาติดจิตก็ติดอวิชชาหลงจิตก็หลงอวิชชานะมันอยู่ด้วยกันสติปัญญาจึงต้องถึงขั้นนี้แล้วสติปัญญาทำงานไม่ต้องบอกแล้วนี่เราจะไปท่าเดียวมีแต่จะเอาทะลุท่าเดียวแหละอีกจะถอยไปย้อนไปข้างหลังไม่มีทางเป็นอคุปะมาโดยลำดับจนกระทั่งพอตัวแล้วกับนิวเคลียร์หรือปรมาณูปัญญาขั้นนิวเคลียร์ขั้นปรมาณูโตลงไปตรงนั้นมันก็แหลกกันแตกกระจายไปหมดทีนี้หมดละที่เชื้อที่เคยเกิดเคยตายมาสี่พบสี่ชาติกี่กับกี่กันมันก็เห็นได้อย่างประจักษ์ว่าบัดนี้ไม่มีอีกแล้วเรื่องความเกิดความตายต่อไปเพราะเชื้อที่พาให้เกิดให้ตายเพียงวิชานี้ได้ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นที่ท่านว่าวิธีการปรมาจารย์อย่างนี้มุตตะนี้มุตตะมีติญาณังโหติเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วยานความรู้แจ้งชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วย่อมปรากฏขึ้นทันทีทันใดในขณะนั้นนั่นงานของพระเราไปสิ้นสุดตรงนี้ไม่สิ้นสุดที่ตรงไหนสิ้นสุดตรงนี้นั่นวิชาแตกกระจายไปแล้วก็เรียกว่างานนั้นข้าศึกที่ลบกันหมดสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวมันก็หมดภาระไปเองหมดปัญหาไปเองนี่ก็ไม่ได้ฆ่ากิเลสตัวใดอีกแล้วนี่กิเลสตัวไหนจะมาฆ่าอีกมันที่หายหมดแล้วจอมมัตตจักรมันสิ้นสุดไปแล้วมันก็หมดเท่านั้นผลงานของเราที่ทำมามากน้อยหนักเบาขนาดไหนมันเกินค่าแล้วมาถึงตรงนี้แล้วหมดอดีตอนาคตหมดสำคัญมั่นหมายปัจจุบันก็รู้เท่าแล้วชัดเจนแล้วทุกอย่างหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันปัญหาไม่มีเลยอันนี้ว่าอยู่ท่านก็มีปัญหาตายท่านก็มีหาผู้ที่รู้อย่างนั้นแล้วแล้วตายนั้นด้วยเหตุผลกลไกก็ตามก็มีปัญหาเมื่อถึงขั้นหมดปัญหาแล้วไม่มีปัญหาทั้งนั้นสำหรับพระอรหันต์ท่านตายด้วยเหตุนี้เองท่านจะยืนนิพพานก็ได้เดินนิพพานก็ได้นั่งนิพพานก็ได้นอนนิพพานก็ได้ตามอริยสัจแห่งความถนัดใจของท่านแต่และองค์ที่ท่านจะทำดังท่านอาจารย์นั่นท่านเคยแสดงที่เราเขียนไว้อย่างนั้นต่อท่านนั้นเพราะอะไรเพราะ
พราะทุกเวทนาเป็นเรื่องสมมุติภายนอกนี้ไม่สามารถที่จะไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจท่านได้สำเร็จท่านหลั่งไหลได้แล้วท่านทำไมท่านจะทำนิพพานตามอายาสายท่านไม่ได้ท่านอยู่เหนือสมมุติแล้วนี่เวทนาก็เป็นสมมุตินี่ทุกเวทนาแล้วมีแต่เพียงอยู่ร่างกายเท่านั้นไม่สามารถที่จะไปทับถมจิตใจท่านให้หวั่นไปได้เลยท่านทำไมจะทำไม่ได้ตามอายาสายนิพพานท่าอะไรก็เอาดิเป็นวาระสุดท้ายเอาเท่าไหร่ต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายให้ฟัง